สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้เป็นสินค้าที่ผู้รีวิวได้ทำการสั่งซื้อผ่านทางแอป Shopee มาเพื่อใช้ในการรีวิวเท่านั้นทางเราไม่มีสินค้าจำหน่ายนะครับหากท่านสนใจสินค้าหรือรายละเอียดสินค้าสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้เพื่อทำการศึกษาและสั่งซื้อผ่านแอป Shopee ได้ทันทีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ2นิ้วในการเลื่อนนะครับเห็นไหมนิ้วเดียวก็จะเป็นเคอร์เซอร์กลมๆนะครับเราก็สามารถที่จะเรคคอร์ดสกรีนตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เนี่ยไม่ว่าจะมาจากจีนหรือจากอเมริกานะครับมันก็จะมีความฉลาดแบบชัตดาวน์ตัวเองได้เวลามันชัตดาวน์ตัวเองไปเราก็จะต้องปิดตรงปุ่มที่แบบว่าเป็นปุ่มเลยนะแล้วเปิดใหม่นะฮะฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการใจแพททางช่อง IT Everytime และ108 Share นะครับรายการนี้กลับมาอีกแล้วนะครับเป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้ iPad ให้ตอบโจทย์กับชีวิตของเรามากที่สุดนะครับแบบว่าเปิดโอกาสให้กับ iPad เนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะแทนที่คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่าเป็น Mac นะครับมันมีสตอรี่ของคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวอ่านก่อนจะบอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกๆของคนไทยนะครับที่ได้ทำการทดลองแบบนี้เนาะแต่ว่าเอาจริงอ่ะหลายคนที่เขาไม่ทำคลิปอ่ะก็ใช่ว่าเขาจะไม่เคยทดลองและเขาจะไม่ได้มีไอเดียที่จะนำอุปกรณ์ตัวนี้มาใช้งานร่วมกันนะครับซึ่งสิ่งที่เนจะนำมาให้ดูในวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับคือถ้าเซิร์ชชื่อของมันใน Shopping ออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee นะก็เซิร์ชบอกว่ามินิคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะเจอเลยนะราคาถูกมากเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ของใหม่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของมันนั่นนี่มีไฟอะไรยังไงอย่างนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามีคนทำคลิปเอาไว้มากมายแล้วเนาะเป็นเวลา2ปีผ่านมาแล้วนะฮะตั้งแต่ราคาของมันแบบ300 400อ่ะตอนนี้มัน100กว่าบาทอ่ะแต่คราวเนี้ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่าประสบความสำเร็จมากมายโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ใช้ iPad iPhone นะครับเนื่องจากว่า iPad iPhone แต่ก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้เมาส์ได้นะครับไม่สามารถที่จะใช้คีย์บอร์ดที่เป็นแบบว่าพอร์ต USB ได้อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ iPhone iPad นะครับก็ต้องใช้แบบคีย์บอร์ดแบบออนสกรีนกันต่อไปนะซึ่งตอนนี้มันจะหายไปแล้วเอ้ยทำไมมันหายไปอ่ะเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ insert ให้ดูนั่นแหละเนาะคำถามก็คือเน็ตจะซื้อมันมาใช้ทำไมในขณะที่คีย์บอร์ดแบบออนสกรีนคีย์บอร์ดที่อยู่บนจอมันก็ตอบโจทย์ของชีวิตส่วนตัวของเน็ตได้อย่างดีอยู่แล้วนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเน็ตก็มีคีย์บอร์ดบลูทูธด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นคือมันทำได้แค่พิมพ์เนาะแต่ว่าไม่สามารถที่จะ เลื่อนเมาส์ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีแทร็กแพดอ่ะมันไม่มีทัชแพดอะไรเงี้ยต้องยังเอานิ้วก้าวไปจิ้มจุดต่างๆที่ต้องการบนหน้าจออยู่นะฮะประเด็นก็คือในชอบทำคลิปสอน how to เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันนั่นนี่โน่นต่างๆบนหน้าจอ iPad รวมกระทั่ง iPhone นะฮะยังไม่ได้ลองกับ iPhone แต่ก็น่าจะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ก่อนนะเน็ตก็จะเอา iPhone ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ตรงนี้มาถ่ายหน้าจอนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่านิ้วเราหรือปากกาเราเนี่ยไปจิ้มอยู่ตรงไหนงานมันก็จะจบได้ง่ายขึ้นจบที่แบบหลังกล้องหรือหน้ากล้องนะอะไรสักอย่างนั่นแหละไม่ต้องมาตัดต่อไม่ต้องมาทำกราฟิกนะครับไม่ต้องมาทำ CG ว่าเอ้ยตอนนี้แบบเคอร์เซอร์หรือนิ้วของเราเนี่ยมันไปแตะมันไปคลิกที่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างทั้งที่ iPad นะมันสามารถสกรีนเรคคอร์ดตัวมันเองได้อยู่แล้วใช่ไหมครับในตัวในระบบปฏิบัติการของมันเลยนะไม่ต้องลงแอปลงอะไรเพิ่มเลยนะซึ่งตรงจุดนี้เราก็ชอบนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดว่าเราทำมาในลักษณะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาผ่านโปรแกรมตัดต่อนะครับแล้วก็มาใส่ CG นะคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆนะครับให้มันเป็นรูปมือหรือว่ารูปลูกศรไปคลิกตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยอาจจะทำเป็นแบบเฟรม by เฟรมเลยสำหรับบางช็อตอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็จะเพิ่มงานของเราอีกมันก็จะไม่จบงานมันก็จะแบบซ้ำซ้อนประมาณนั้นนะฮะแล้วคราวนี้เราก็ได้ข่าวมาว่า iOS 13เนี่ยมันเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้ iPhone iPad นะครับสามารถที่จะนำเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับมาต่อได้นะแต่ว่าเราจะต้องมีตัวนี้
นะซึ่งเนี่ยก็ซื้อมาพร้อมๆกับอันนี้เลยนะเพราะว่าก็หาข้อมูลทำการบ้านมาแล้วใช่ไหมซึ่งอันนี้ราคาแพงกว่าอีกเว้ย200อ่ะอันนี้ร้อยกว่าบาท120มึงอันนี้แพงกว่านะแต่ว่ามันก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเอามาต่อกล้องต่อคีย์บอร์ดใหญ่ๆอะไรเงี้ยต่อเมาส์จริงจังนะฮะแล้วเวลาที่เราต่อเมาส์นะครับบนหน้าจอเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเอ้ยมีเคอร์เซอร์วิ่งไปวิ่งไปอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ต้องใช้มือถือมาถ่ายหน้าจอนะครับซึ่งเวลามือถือถ่ายหน้าจอเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดก็คือถ้าเราอยากจะให้หน้าจอมันชัดอ่ะมือมันจะดำถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มือชัดอ่ะจอมันก็จะสว่างจ้าจนมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วคราวนี้วิธีแก้สำหรับ iPad iPhone ที่มันสามารถอัปเดตเป็น iOS 13ได้แล้วก็คือการต่อเขาเรียกว่า OTG เนาะอีสายนี่นะฮะสายเนี่ยต่อสายนี่เข้ากับเมาส์นะครับแล้วมันก็จะมีไอจุดกลมๆแล้วก็ใช้นิ้วเลื่อนแบบนี้มันก็จะมีแบบเคอร์เซอร์ให้เห็นใช่ไหมครับมีจุดวงกลมให้ดูว่าตอนเนี้ยนิ้วเราไปคลิกตรงไหนตรงไหนยังไงนะฮะซึ่งเนี่ยก็ได้มีความพยายามในการที่จะเปิดตัวเคอร์เซอร์ขึ้นมาใช้โดยที่ไม่ต้องต่อเมาส์นะฮะซึ่งก็ได้ทำคลิปสอนไปก่อนหน้านี้แล้วแต่มันก็จะมีข้อจำกัดเพราะว่ามันชอบปิดตัวเองใช่ไหมครับเวลาที่เราจะเปิดขึ้นมาใหม่เราก็ต้องมาแตะเนี่ยจะไม่ได้ให้ดูวิธีการไปเปิดใช้งานของมันนะครับหมายถึงว่าไปเปิดตัวนี้ขึ้นมานะแต่เนี่ยจะให้ดูแค่วิธีการเปิดใช้งานมันนะครับเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะดื้อนั่นเนี่ยเพราะว่ามันต่อเมาส์แล้วก็คงจะต้องใช้เมาส์อันนี้มาเคลื่อนเนี่ยนะฮะสักพักหนึ่งอีตัวนี้มันก็จะหายไปแล้วเราก็จะต้องมาเปิดอันนี้ใหม่อย่างเงี้ยนะฮะทำให้งานของเรามันซ้ำซ้อนเราก็จะต้องตัดต่อเยอะแยะวุ่นวายอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นเนาะเบื้องต้นเนี่ยได้ทดลองแล้วนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเมาส์2นิ้วในการเลื่อนนะครับเห็นไหมนิ้วเดียวก็จะเป็นเคอร์เซอร์กลมๆนะครับเราก็สามารถที่จะเรคคอร์ดสกรีนตรงนี้ได้เลยเนาะเป็นพิมพ์สามารถใช้งานได้นะครับ enter นะเขาบอกว่าให้ทดลองใช้งานทุกปุ่มนะครับเอาเป็นปุ่มตัวพิมพ์แล้วกันเนาะนี่เน็ตคาดหวังแค่นี้นะครับส่วนแบบปุ่มลัดต่างๆ Internet Explorer ปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงอะไรเงี้ยไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเนาะโอเคป่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้งานก็คือเวลาเราหาเพลงคาราโอเกะถ้ามีแบบคีย์บอร์ดเล็กๆเนี่ยมันถืออย่างเงี้ยได้เลยอ่ะคีย์บอร์ดมันจะเรียงตัวในลักษณะของ QWERTY นะครับเหมือนโนเกียซิมเบียนรู้เลยว่าโตมาแบบอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้รู้สึกจะมีอยู่3รุ่นมีรุ่นที่ไม่มีไฟแบ็คลิตแบบนี้นะครับมันสะกดแบ็คลิตจริงๆด้วยว่ะ B A C K แล้วก็ L I T มันต้องอ่านว่าแบ็คลิตเนาะไม่ใช่แบ็คไลท์ถามว่าทำไมมันไม่สะกดแบบ L I G H T ให้อ่านออกเสียงว่าแบ็คไลท์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปถามคนบัญญัติศัพท์นะเราไม่ใช่ภาษาบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีรุ่นที่เปลี่ยนไฟได้3สีแบบนี้นะก็จะมีปิดนะครับแดงเขียวน้ำเงินแล้วก็จะมีรุ่นที่กดปุ่มอันนี้ปุ๊บแล้วมาเลือกสีตรงนี้ฟึบ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 อย่างเงี้ยได้แบบ8ล้านสีนะหรือจะทำให้มันเป็นแบบว่าสีลุงวิ่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 งก็ได้อันนั้นจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเจเนเรชันล่าสุดนะฮะซึ่งแค่นี้เราก็โอเคแล้วนะครับแค่มันมีคีย์บอร์ดมีไฟสามารถใช้งานได้ในที่ที่มืดก็เพียงพอแล้วก่อนสั่งนี้สอบถามไปหลายร้านมากที่มันขายอีตัวเนี้ยว่าใช้ร่วมกับ iPad ได้ไหมคือเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะใช้ร่วมกับ iPhone ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเนาะว่าปัจจุบันนี้ iPhone กับ iPad มันไม่เชิงว่าใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันซะทีเดียวนะครับ iPhone คือ iOS ใช่ป่ะ iPad คือ iPad OS นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราถามว่าอุปกรณ์ตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยสามารถใช้งานกับiPhone หรือ iPad ได้ไหมเราก็ต้องเจาะไปเลยว่าใช้กับ iPhone หรือ iPad อย่างนั้นนะจะเหมารวมไม่ได้แล้วเหมือนแต่ก่อนเนาะประมาณนั้นนะฮะเราก็ถามไปประมาณแบบ10ล้านน่ะแล้วก็มีบางร้านนะครับตอบกลับมาว่าใช้ได้แต่ว่าต้องมีตัวนี้ด้วยนะซึ่งอันนี้เราทราบอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสงสัยก็คือมันจะใช้ได้ทั้ง2ภาษาหรือเปล่าอ่ะว่าเราก็มาลองกันเลยนะครับอีก1วัตถุประสงค์หลักนะครับของการซื้ออันนี้มาใช้นะก็คือเอาไว้ลองคาราโอเกะจ้าสำหรับการเปลี่ยนภาษานะครับสามารถทำได้ง่ายง่ายมากเลยนะทำเหมือนกับใน MacBook เลยนะครับก็คือการกด Caps Lock เนาะ
กดปุ่ม Cap Lock นะเห็นไหมกดแล้วมันจะมีตรงนี้ปรากฏขึ้นนะครับว่าเป็นแบบภาษาอะไรนะลองดูนะด้วยไม่ค่อยชินนะแต่ก่อนนี้เซียนมากเลยนะ QWERTY เนี่ยด้วยตัวเราเองลองใช้ลูกศรเลื่อนเลื่อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงนะครับมันจะปิดเสียงเหรออ่าเพิ่มลดเสียงก็ใช้ได้เด้อจ้านี่นะครับแล้วก็จะย่อใช่ป่ะจะย่อก็ย่อได้นะครับแล้วก็อ่าสมมติว่าจะเปลี่ยนร้องเพลงภาษาอังกฤษนะครับ25 minuteMichael learns to rock น่าเสียดายที่ลูกศรเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเนี่ยเพิ่มเสียงเต็มจอเต็มจอก็ใช้ touchpad เนี่ยมันขยายไม่ได้อะไม่เป็นไรWe want to make her mine I'm searching everywhere One hour later ว่ามันจะสามารถซัพพอร์ตคีย์บอร์ดด้วยซ้ำนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาโซลูชันแบบนี้นะครับแบบนี้นี่ๆๆแบบให้มันมีแบบอะไรวิ่งๆจุดๆวิ่งๆอัดหน้าจอแล้วจบเลยอะไรเงี้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นสอบถามกันมาได้นะฮะมีตรงจุดไหนที่อยากจะทราบแต่เน็ตยังไม่ได้ทดลองให้ดูอะไรเงี้ยหมายถึงหลังจากดูคลิปจบแล้วนะบางคนยังไม่ทันดูคลิปแล้วคอมเมนต์ถามมาแล้วขอบ่นหน่อยนะพอเราเห็นคอมเมนต์ปุ๊บเราก็รีบไปตอบใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเงียบหายไปเลยคืออะไรคือไม่ได้กลับมาอ่านหรืออ่านแล้วเฉยๆถ้าไม่ได้กลับมาอ่านเพราะว่ายุ่งเพราะว่ามือถือมันไม่เตือนก็เข้าใจได้นะฮะแต่ว่าถ้ากลับมาอ่านแล้วแบบเฉยๆอะไรเงี้ย ได้โปรดนะอย่าแบบว่าอย่าทำร้ายกันขนาดนั้นเลยเนาะเพราะเราก็รอว่าเป็นยังไงนะคุณได้รับคำตอบได้รู้ในสิ่งที่คุณอยากรู้จริงๆหรือยังหรือว่ายังไงนะฮะประมาณนั้นเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเหล่านั้นไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ